ผลิตภัณฑ์ข้นหวานจากข้าวและธัญพืชจุดเด่นก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการเติมน้ำตาลทรายแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แลคโตสฟรีกลูเตนฟรีคนที่แพ้นะคะแพ้นมแพ้กลูเตนก็สามารถรับประทานได้สามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นท็อปปิ้งนะคะดิปปิ้งให้คุณท่านโภชนาการแล้วก็ยังคงได้ความสุขนะคะจากการรับประทานอาหารหวานค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ข้นหวานจากข้าวและธัญพืชนะคะที่มาก็คือว่าทางทีมวิจัยทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคก็เลยทำให้เราทราบว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องการอาหารนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะเกิดโรค NCD ในอนาคตแสดงว่าเขากังวลเรื่องความหวานความมันแล้วก็ความเค็มก็มีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่านมข้าวข้นหวานขึ้นมาค่ะนมข้าวข้นหวานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะนะคะคล้ายเหมือนกับนมข้นหวานทั่วๆไปแต่ว่าความแตกต่างนะคะก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักเนี่ยก็คือข้าวนะคะมีส่วนของธัญพืชแล้วก็เราก็ใช้เทคนิคนะคะในการแปรรูปอาหารที่ทำให้เวลาเราบีบเทออกมาแล้วเนี่ยนะคะมีลักษณะไหลได้นะคะแล้วก็มีความหนืดคล้ายกับนมข้นหวานจากการวิจัยข้าวเนี่ยนะคะมันมีลักษณะพิเศษในเรื่องของการที่สามารถให้ความข้นหนืดได้ด้วยองค์ประกอบทางธรรมชาติของข้าวอยู่แล้วนะคะการที่เราทำการทดลองในห้องแลบข้าวสายพันธุ์กข.43เนี่ยค่ะเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำดังนั้นเนี่ยเราก็นำมาทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะที่เรียกว่านมข้าวข้นหวานขึ้นมาค่ะสำหรับกระบวนการผลิตนะคะเราก็จะต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวแล้วก็จะมีการคัดเลือกในส่วนของส่วนผสมที่เป็นตัวส่วนของธัญพืชนะคะที่ใช้ส่วนการพัฒนาสูตรนะคะให้มีรสชาติที่เป็นที่ยอมรับเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอานำข้าวนะคะนำธัญพืชนะคะมาผ่านกระบวนการเตรียมนะคะเป็นน้ำนมข้าวและธัญพืชหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเติมส่วนผสมต่างๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทำให้นมข้าวข้นหวานเนี่ยมีความหนืดแล้วก็เราจะมีการใช้เขาเรียกว่าเทคนิคการออกแบบโครงสร้างอาหารที่ทำให้อาหารเนี่ยนะคะมีความข้นหนืดด้วยกระบวนการผลิตนะคะเราก็จะต้องมีการทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก็จะต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า homogenizerนะคะพอเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเนียนละเอียดแล้วก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการบรรจุแล้วก็เข้าสู่เครื่องฆ่าเชื้อนะคะในที่นี้เนี่ยเราใช้เครื่อง retort นะคะเพื่อการ sterilization หลังจากที่ผ่านกระบวนการ sterilization แล้วจะผ่านการติดฉลากนะคะแล้วก็นำสู่ผู้บริโภคค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวและธัญพืชนะคะโดยนะคะไม่มีการเติมนมวัวนะคะไม่เติมน้ำตาลทรายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบ sterilization ค่ะสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นท็อปปิ้งนะคะดิปปิ้งนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนผสมอาหารอื่นๆยกตัวอย่างเช่นใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะเป็นต้นค่ะให้คุณท่านโภชนาการแล้วก็ยังคงได้ความสุขนะคะจากการรับประทานอาหารหวานค่ะจากสูตรต้นแบบเนี่ยเราใช้ข้าวกข.43นะคะสำหรับการต่อยอดในอนาคตสามารถใช้ข้าวพันธุ์อื่นๆได้นะคะเพราะว่าข้าวพันธุ์อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยก็มีความหลากหลายค่ะถ้าอยากได้พวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆนะคะอาจจะเลือกมองเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เราก็จะมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่ให้สีแตกต่างกันไปนะคะ